เก็บการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC ครับอยู่อันดับที่8ของตารางครับจากการแข่งขัน6นัดชนะเพียง1นัดและเสมอ1นัดครับมีอยู่4คะแนนส่วนทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผู้มาเยือนครับแข่งขัน4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนรั้งรองจากฝูงของ PAU 23ยังสเตอร์ลีก2แล้วก็ไปลุ้นในนัดต่อไปก็อันดับในตารางคะแนนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยครับเกมเริ่มครับเป็นทางด้านของสุพรรณบุรี FC ครับได้เกียร์ลูกเริ่มก่อนครับวางยาวไปบอลลุยไปเองครับเสกสรรราตีให้ทางซ้ายที่ปิยวัฒน์เปตาปิยวัฒน์ใจไหลออกมาทางฝั่งซ้ายให้กับเสกสรรรับบอลแล้วตบกลับเข้าไปลูกนี้โอ้โหไปเข้ามือทางด้านของรัชพลน้ำทองครับยังตามมาแก้ไขได้ครับทางซ้ายมีปิยวัฒน์เปตาปิยวัฒน์ซ้ายลูกนี้ก็โอ้ยจะยกไปในแดนหน้าก็ไปเข้ามือทางด้านของรัชพลน้ำทองก่อนแล้วครับบุญกุชัยให้คืนหลังกลับไปใหม่มาที่อัครวิทย์แหวกหนีได้ไหมอัครวิทย์ยังไม่ผ่านเรือนเจมแล้วยังได้ที่อัครวิทย์อีกครั้งเอ้าแล้วขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสุพรรณบุรี FC ครับไล่ดูสัญญาณจากผู้ตัดสินแล้วก็ไม่มีจังหวะล้ำหน้าด้วยครับเป็นทางด้านของนัทเดนไนดาวเจริญครับโอ้โหทำประตูให้ทีมหนีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นไปเป็น1-0ครับในช่วงของนาทีที่13ครับนี่ครับมาดูจากจังหวะนี้ครับบอลทางฝั่งซ้ายล้มเป็นนัดเดินในดาเจริญครับที่ยังชั้นเชิงดีลีออนเจมส์ครับนี่ครับจะแตะหนีไปเองเอ้าแล้วยังฝืนไปได้ครับซ้ายสุดมีรัตภูมิพานเคจรได้แล้วเปิดโค้งๆไปหน้าปากประตูโอ้โหลูกนี้ครับแม่เข้าไม่ถึงครับนวพัฒน์เทียนชัยครับไม่ถึงบอลครับนี่ครับมาดูจังหวะภาพช้าที่ดอนเจมให้มาที่รัชพงศ์ผ่านเขตจรครับแล้วจุดนัดพบอยู่ตรงนั้นแนวนวพัฒน์เทียนชัยเข้าไม่ถึงครับมาดูที่ลีออนเจมได้บอลแล้วยกออกมาทางซ้ายให้กับรัชพงศ์มาบอลลงได้สวยรัชพงศ์ผ่านเขตจรพาเลี้ยงเข้ามาเองโอ้โหกำลังจะงานจังหวะนี้แต่ทงจากวิชุดเป็นศิลป์ยกขึ้นมาก่อนแล้วครับดุษฎีวางมาทางซ้ายให้กับรัฐภูมิอีกครั้งเอาบอลลงได้สวยจังหวะนี้แล้วโยกเข้าในรัฐภูมิพาเกจอลเลยลองยิงเองด้วยขวาลูกนี้โอ้โหมันเหินข้างทางออกไปครับบอลยังอยู่กลางสนามนี่ยังไม่ได้เอาบอลลงพื้นเลยครับสำหรับทั้งสองทีมแล้วมาที่เสกสรรราตีออกมาให้ที่รัฐภูมิได้ทางซ้ายบ้างรัฐภูมิพาทัวร์รัฐภูมิโยกเข้าในแล้วขวาลูกนี้ของรัฐภูมิพาเกจอลโอ้โหเกจอลครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับจังหวะนี้ครับรัฐภูมิครับโยกเข้าในแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้เริ่มเกมขึ้นไปครับนวพัฒน์เทียนชัยยัดเข้ามาแล้วลูกนี้โอ้โหมาได้ลุ้นครับจากนวพัฒน์เทียนชัยครับนี่ครับบอลทางขวาที่ดุษฎีบุญนาจุธานนท์ให้ไปที่พิคเนตลาหวิวัฒน์พิคเนตนั้นเปิดกลับเข้ามาแล้วก็เป็นทางด้านของนวพัฒน์เทียนชัยที่กับตัวยิงลูกนี้ก็ไปทางฝั่งซ้ายให้กับรัตภูมิครับรัตภูมิมาอีกครั้งรัตภูมิพาเคจรติดเครื่องได้แล้วเหลียงจี้เข้าหากรอบเขตโทษเอ้ายังตามมาเก็บบอลได้ครับพาบอลเอาไว้เองโล่3ลุม1ตรงนี้รัตภูมิแล้วเปิดกลับไปแถว2ตั้งโหม่งขึ้นมาลูกนี้ก็เป็นสุพรรณบุรี FC ครับที่หัวตูมเดียวทิ้งมาในแดนหน้านะครับวิทยาวุฒิครับตัดบอลได้รายการทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นบุกหนักเข้าใส่แล้วในช่วงเวลาที่เหลือแล้วปฏิพันธ์วงศาได้ไหมแต่มีรัชพลไปแล้วลูกนี้ก็กับเสกสรรราตีแล้วหยอดขึ้นมาโอ้ยไม่ถึงวันเทียวุฒิแล้วบอลรีบาวเป็นของใครเป็นของสุพรรณบุรี FC วางยาวขึ้นมาในแดนหน้าลูกนี้ก็ออกด้านข้างไปแล้วก็ผู้ตัดสินปรวิทย์หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็ทั้งคู่ก็เพิ่งจะลงสนามให้กับพิชยบัณฑิตในการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีมาเมื่อช่วงเกมอยู่ที่1-0ครับในครึ่งเวลาแรกครับสุพรรณบุรี FC เจ้าบ้านนั้นโอ้แล้วคืนหลังกับมาใหม่ครับให้ที่พิคเนตลาหาวิวัฒน์แล้วเปิดโค้งเข้าไปหน้าปากประตูลูกนี้ยังโขกตั้งออกมาได้แล้วเก็บบอลรีบาวด์ได้เป็นของวิรัมย์ยูไนเต็ดโยกเข้าในแล้วโอ้โหรัตภูมิพันเคจรครับกลับมาที่ธนกิจอีกครั้งแล้วจ่ายขึ้นไปขึ้นโขกก็ไม่ได้ครับเสกสรรราตรีขวาลูกนี้ของโอ้โหพิคเนตยัดลูกนี้มาแล้วดูที่ธนกิจครับพาบอลเลยขึ้นมาเองเสกสรรราตีจ่ายจังหวะเดียวมาทางขวาให้กับทางด้านของปริพันธ์วงศาได้แล้วเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษจังหวะนี้แล้วหยอดมาทางฝั่งซ้ายก็เอารัตภูมิพานเคจรได้แล้วโยกเข้าในเอาให้1-2แล้วเป็นธนกิจโชติเมืองปักแล้วก็โชติเมืองปักครับโอ้โหทำประตูให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตีเสมอแล้ว1-1ครับ
โอ้โหนี่นะครับเปลี่ยนตัวลงสนามมาแล้วได้เรื่องเลยครับเราต้องบอกว่าในไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่ดำทุกใจโอ้โหแล้วเนี่ยดูจังหวะนี้ครับไปอัตพงษ์หามนตรีหวางยาวเข้าไปทางขวาลูกนี้เก็บบอลได้ไหมสุพรรณบุรี FC บอลลงได้แล้วเลี้ยงจี้ขยับเข้าหาปีวัฒน์ไปตาแล้วก็โอ้ยิงด้วยซ้ายก็โอ้โหโอ้ข้ามคานออกไปนิดเดียวครับที่เลือนเจมเลือนเจมวางไปทางฝั่งซ้ายให้รัตภูมิใช้ความเร็วติดเครื่องเข้ามาแล้วรัตภูมินี่ครับเราแตะเข้ามาข้างในได้เลยพาบอลจี้เข้ามาอีกตบกลับเข้ามาให้ลูกนี้เสกสรรแล้วโอ้โหเก็บรีบาวได้รัตภูมิชิปนิ่มๆแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินอ้าวให้เป็นจังหวะล้ำหน้าของรัตภูมิหางเขจรครับชิปหนีมือผู้รักษาประตูไปแล้วเนี่ยครับจังหวะยิงของเสกสรรราตรีแล้วรัตภูมิเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่จมูกไวครับแต่ว่าไปยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแล้วครับสนามที่เป็นคนที่เก็บบอลแล้วฝากบอลออกซ้ายขวาได้ดีครับแล้วให้มาจังหวะนี้ทางขวาที่พิกเนตเราหาวิวัฒน์ยัดเข้ามาแล้วโอ้โหโอ้ลูกนี้ครับจังหวะเข้ามาทางอินของทางนัทพงศ์จ่ายมาให้กับปนวัฒน์ลูกนี้เมสซี่เฟรมแม่จะพาบอลล็อกขึ้นมาเองแล้วเนี่ยครับวางบอลด้วยซ้ายมาจะให้กับทัตนายเอาแล้วเบียดหนีภูมินวินเทนบูธไปได้แล้วลูกนี้ทัตนายยัดเข้ามาก็บอลออกด้านหลังไปครับมาที่สิงหามารสะครับสายสุดมีปิยวัฒน์เปตราพาบอลขึ้นไปเองทางซ้ายของปิยวัฒน์เปตราแล้วก็ไหลลูกหนีปิยวัฒน์ตบกลับเข้ามาก็ยังได้อยู่ที่เคแลนโอ้โหจักรยานอากาศแต่ว่าลูกนี้ก็ไปฟาวซะก่อนนะครับทางด้านของเคแลนธนดรไรอันครับนี่ครับจังหวะที่ปิยวัฒน์เปตรานั้นให้ไปที่ตบกลับเข้ามาเนี่ยนุ่นนะครับขวาสุดมีเปิดโค้งๆเข้าไปหน้าปากประตูก็ยังไม่ผ่านสิงหามารสาครับมาดูทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้างครับจังหวะนี้ครับตัดบอลได้ให้มาที่ทางด้านของเสกสรรราตรีมองแล้วจ่ายตามช่องไปให้กับธนกิจโชติเมืองปากแล้วลูกนี้โอ้ยแล้วมีใครขยับไหมธนกิจจะออกไปทางฝั่งซ้ายแล้วนัตกรรัตนสุวรรณแล้วก็โอ้โหโอ้ไปติดเซฟผู้รักษาประตูครับราชพลน้ำทองครับแต่ยังเป็นราชพลน้ำทองครับที่ปฏิเสธประตูของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไว้ครับเนี่ยมาดูจากจังหวะที่ธนกิจโชติเมืองปากครับให้บอลไปทางฝั่งซ้ายแล้วนัทกรรัตนสุวรรณครับบอลกำลังจะมุดลงใต้คานอยู่แล้วครับแล้วเปิดโค้งมาหน้าปากประตูลุยขึ้นโคก็ข้ามขานออกไปครับเอาแล้วจังหวะนี้มาดูบอลรีบาวของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บบอลได้เสกสรรราตรีออกไปทางฝั่งซ้ายนัทกรรัตนสุวรรณโยกเข้าในแล้วขวาอีกครั้งแล้วก็ซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำสุพรรณบุรี FC ในช่วงนาทีที่88ครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลข55ครับโอ้ลงสนามมาใหม่ครับธัญกรแสวงสุขครับโอ้ขึ้นนำไปแล้ว2ประตูต่อ1ครับโอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาจนได้ครับนี่เลยครับต้องบอกว่าในช่วงท้ายเกมการแข่งขันครับถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุค90นี่ต้องบอกว่าเป็นเฟอร์กี้ไทม์นะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นทางด้านของเอเมอร์สันไทม์นะครับเนี่ยครับในช่วงนาทีสุดท้ายโอ้ธัญกรแสวงสุขครับทำประตูให้กับทีมนั้นนำไปที่2ประตูต่อ1ครับโอ้โหสุพรรณบุรี FC ยันอยู่ตั้งนานนะครับแต่สุดท้ายนี่ครับมาดูจังหวะนี้ครับโยกเข้าในมาแล้วขวาของธัญกรแสวงสุขครับลงมาใหม่แล้วเลี้ยวแรงอย่างดีครับโอ้โหแล้วมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยในผู้เล่นของทางสุพรรณบุรี FC ครับ3คะแนน6นัดรวดอะแล้วก็จะไปเจอกันอีกครั้งครับในวันที่28ตุลาคมแล้วมาดูตัวนี้กันก่อนครับนัทกรโอ้ธัญกรแสวงสุขร้องให้มาที่เคแรนธนดรไรอันโอ้โหยังไม่มาครับประตูของเคแรนธนดรไรอันครับแล้ววางยาวลูกนี้มาที่ธัญกรและผู้ตัดสินเป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกมาเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไปได้2ประตูต่อ1ครับ